เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา20:00 น.ตรงหลังจากที่จบซีรีส์ยาวๆไปครับกับ Smart Band ปี2018นะครับตอนนี้ก็มาถึงกล้อง IP Camera Security บ้างนะครับสำหรับวันนี้ครับผมจะมาแกะกล่องกล้อง IP Camera จาก Nanotech 2018ครับรุ่น RM303 ครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นกล้อง IP Camera ที่ราคาสูงขึ้นมาสักหน่อยครับจากราคาปกติของ Nanotech ครับที่ราคาประมาณไม่ถึง1,000ครับตัวนี้ก็จะ1,000 นิดนะฮะเรามาดูครับว่าประสิทธิภาพของกล้องตัวนี้เนี่ยมันแตกต่างจากราคากล้อง900กว่าบาทกันบ้างนะครับเมื่อแกะกล่องออกมาครับเราก็จะได้กล้อง IP Camera แบบนี้มา1ตัวนะครับแล้วก็อุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อนะครับปลั๊กยึดติดที่ผมไม่เคยใช้เลยนะครับแล้วก็สาย power ครับสำหรับกล้องตัวนี้ครับ Nanotech ก็ถือว่าดีไซน์ออกมาค่อนข้างสวยนะครับพวกเราจะเรียกกันว่ากล้องโรบอทครับตัวนี้จะเป็นกล้องแบบเสาเดียวนะครับมี Wi-Fi ในตัวนะครับมุมมองเนี่ยเป็น360องศาโพโนรามาครับแล้วก็กล้องสามารถทิวได้นะครับประมาณทิวก็คือขึ้นลงเนาะประมาณ110องศานะครับขึ้นไปในมุมเกินตั้งฉากนั่นแหละแล้วก็ลงมานะครับแล้วก็แพนซ้ายขวาได้335องศานะครับตัวนี้เนี่ยบันทึกภาพนะครับเป็น Full HD นะครับขนาดพิกเซลเนี่ยประมาณ2ล้านพิกเซลครับภายในเซ็นเซอร์เนี่ยเป็นเซ็นเซอร์ CMOS 1:4 นิ้วครับสำหรับเซ็นเซอร์ CMOS ก็คือเป็นเซ็นเซอร์แบบเดียวกับกล้องคอมแพคแบบ High End นั่นเองครับด้านหลังครับจะเห็นว่ามีช่องเสียบสายแลนด้วยนะครับสามารถเชื่อมต่อแลนก็ได้ Wi-Fi ก็ได้นะครับแล้วก็ด้านล่างกล้องนะครับมีช่องใส่ Memory Card ครับสำหรับเพื่อนๆครับที่ต้องการ Memory Card ใส่แบบเยอะๆนะครับตัวนี้เนี่ยรองรับถึง 128GB แล้วนะครับก็เป็น Micro SD นะครับแนะนำว่าเป็นคลาส 10U1 ครับดีที่สุดเลยครับตัวนี้เนี่ยมีระบบ IR นะครับหรือว่า Infrared สามารถถ่ายในที่มืดได้ด้วยนะครับซึ่งระยะครอบคลุมของการถ่ายในที่มืดเนี่ยประมาณ10เมตรครับและมีเซ็นเซอร์ครับสำหรับจับการเคลื่อนไหวแล้วก็แจ้งเตือนไปที่โทรศัพท์มือถือนะครับสำหรับกล้อง RM303 ครับก็จะมีไมโครโฟนเล็กๆอยู่แถวนี้ครับนี่ฮะไม่รู้มองเห็นป่ะนะครับครับก็เป็นไมโครโฟนบิวอินครับรวมถึงลำโพงครับที่เราสามารถพูดผ่านกล้องออกมาได้ด้วยนะครับแล้วก็วัสดุทั้งหมดครับทำจากพลาสติกครับซึ่งค่อนข้างงานสวยครับมีคุณภาพครับแล้วก็เป็นสีด้านๆครับดูไฮโซมากๆครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ครับก็สั่งจากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนะครับส่วนเพื่อนๆที่ฝากคำถามไว้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเดี๋ยวท้ายคลิปวิดีโอจะเป็นช่วงตอบคำถามท้ายวิดีโอนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานกับแอปพลิเคชันกันสักนิดหนึ่งครับว่าเป็นยังไงบ้างเพียงเราเสียบปลั๊ก USB เข้าไปครับกล้องตัวนี้ก็จะพร้อมใช้งานทันทีครับสังเกตว่ามีไฟเล็กๆขึ้นตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับครั้งแรกที่เปิดเนี่ยเขาจะทำการเซตอัพตัวเองครับโดยการหมุนไปรอบๆแบบนี้ครับและหลังจากนั้นครับให้เราสแกน QR code ครับที่อยู่ข้างกล่องครับให้เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันครับที่ชื่อว่า IPC360 ก็เป็นแอปพลิเคชันที่เราเคยใช้ในการรีวิวกล้องมาแล้วหลายๆตัวนั่นเองสำหรับคนที่ดาวน์โหลดมาเสร็จเรียบร้อยครับก็เข้าแอปพลิเคชันครับลงชื่อใช้งานให้เรียบร้อยนะครับสัญลักษณ์ที่เป็นบวกข้างบนครับแบบนี้ครับแล้วก็เลือก Wireless Mode ครับนะครับให้เชื่อมต่อกับ Wi-Fi ของบ้านเราให้เรียบร้อยครับรอการเชื่อมต่อครับตอนนี้ของผมเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ใส่ชื่อครับใส่ชื่อกล้องไปเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้เนี่ยกล้องจะทำการบันทึกภาพรอบห้องแบบพาโนรามาก่อนนะครับก็ใช้เวลาสักครู่ครับในการต่อรูปทั้งหมดครับแล้วก็หลังจากนั้นครับเราตอนนี้เราสามารถเลือกนะครับจากรูปได้เลยนะตำแหน่งที่เราอยากจะต้องการจะดูครับนี่ฮะแล้วก็เป็นตำแหน่งจริงด้วยนะครับนี่คือภาพรอบๆห้องผมครับสามารถเลื่อนขึ้นลงได้ครับนี่ครับนี่ก็จะเห็นผมอยู่อย่างนี้นะเห็นไหมภาพจากกล้องก็ถือว่าชัดใช้ได้นะครับชัดใช้ได้เลยทีเดียวสามารถใช้ไมโครโฟนพูดคุยได้ครับสามารถใช้ไมโครโฟนพูดคุยได้ครับแล้วก็ได้ยินเสียงกลับมาด้วยนะครับแล้วก็ไม่มีเสียงดีเลย์ด้วยนะสามารถบันทึกภาพแบบวิดีโอก็ได้นะครับนี่แล้วก็จะไปอยู่ในโทรศัพท์มือถือเราทันทีกดปิดนะครับก็จะเข้าไปอยู่ในโฟโต้อัลบั้มครับสามารถกดถ่ายรูปได้นะครับก็จะเซฟไปที่โฟโต้อัลบั้มครับฮะ
ามารถเลือกโหมดครับให้ชัดกว่านี้โดยการใช้โหมด HD ครับภาพก็จะชัดขึ้นนะครับแถมสามารถซูมเข้าไปดูไกลๆได้อีกนะครับก็ถือว่าโอ้โหตายละนี่ถึงขนาดเห็นสิวกันเลยนะครับชัดมากชัดมากนะเห็นแบบติ๋วเซียนบนหน้ากันเลยทีเดียวสามารถเปิดฟังเสียงเห็นไหมครับเสียงที่ได้รับจากตัวกล้องตัวนี้ก็ค่อนข้างเสียงชัดเลยทีเดียวครับแล้วก็บันทึกกล้องของเราไว้ครับเป็นไฟล์แบบพาโนรามาแบบนี้ก็ถือว่าเป็นกล้องตัวหนึ่งที่ใช้งานง่ายเชื่อมต่อง่ายครับสามารถใช้งานได้จริงนะครับก็ถือว่าสะดวกมากๆครับกับเพื่อนที่ต้องการกล้องวงจรปิดราคาไม่แพงคุณภาพดีๆแบบนี้นะครับก็สั่งได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอครับแล้วก็หลังจากนี้ไปครับก็ไปถึงช่วงตอบคำถามท้ายวิดีโอแล้วนะครับเพื่อนๆที่มีคำถามต่างๆครับตลอด1สัปดาห์ฝากคำถามไว้นะครับก็ไปฟังคำตอบของตัวเองได้เลยครับไปครับตอนนี้ครับก็คือช่วงตอบคำถามท้ายวิดีโอนะครับไม่ต้องเสียเวลาครับเราเข้าเรื่องสู่ตอบคำถามกันเลยนะส่วนคำถามที่ซ้ำๆนะครับก็ขออนุญาตไม่ตอบแล้วกันนะครับคุณปานเทศครับถามว่ากล้อง Econ H9R Lite ใน Facebook แต่อยากทำแฟนเพจได้ไหมครับบอกเลยครับว่ามันไม่ได้นะครับถ้าจะใช้เนี่ยต้องใช้ผ่านโปรแกรม OB ครับโดยผ่านเดสก์ท็อปเท่านั้นนะอ๋อมีเรื่องอยากจะแจ้งเพื่อนๆครับตอนนี้ผมทำแฟนเพจครับยูทูบเบอร์อุดรนะใครอยากเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการทำ YouTube นะครับมาดูผมไลฟ์ได้ทุกวันพฤหัสตอน 3:00 นตรงได้เลยนะครับก็ไลฟ์คุยกันฟรีๆครับไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งนั้นนะคุณดานนท์ครับถามว่าเครื่องดูดฝุ่นที่ผมรีวิวไปที่ซื้อจาก Lazada ครับยี่ห้อออโต้ใช่ไหมร้อนเร็วไหมครับบอกครับว่ามันร้อนเร็วครับเหมือนคล้ายๆไดเป่าผมนี่แหละปกติผมไม่ใช้งานต่อเนื่องไม่เกิน15นาทีครับแล้วก็พักครับยังไม่กล้าใช้ยาวกว่านั้นนะฮะแต่ว่าก็ยังไม่มีปัญหาอะไรกับการใช้งานนะครับคุณจิรวรรณครับถามว่า Hand Stabilizer ที่รีวิว Lazada นานมากแล้วครับเป็นคลิปวิดีโอแรกๆครับถามว่าใช้กับกล้อง DSLR ได้หรือเปล่าใช้ได้ครับแต่กล้องรวมเลนต้องหนักไม่เกิน1กิโลครับถ้าหนักเกิน1กิโลซึ่งปกติ DSLR เนี่ยหนักเกินทั้งนั้นครับพอรวมเลนนะก็เลยใช้ไม่ได้ครับ FF Thailand เกมถามว่าไอตัวดึงข้อครับที่ผมซื้อมาจาก Lazada ครับยังใช้งานได้ดีไหมยังใช้งานได้ดีอยู่ครับยังดึงข้อได้อยู่ครับคุณพิพัฒน์ครับถามว่าการแก้ไขมุมมองของกล้องวิดีโอครับที่เป็น Action Cam ครับทำยังไงให้หายโค้งนะจริงๆจะบอกว่าเลนส์พวกนี้เนี่ยมันเป็นเลนส์โค้งครับยังไงก็ถ่ายโค้งครับแอคชั่นแคมทุกตัวเนี่ยเป็นเลนส์ฟิชไอหรือไวนะครับประมาณ 160-180 องศาดังนั้นครับถ้าอยากจะให้มันมุมแคบลงนะครับเราต้องครอปภาพครับแล้วก็ต้องถ่ายเผื่อเนาะจริงๆบางตัวเนี่ยเขามีโหมดแก้ในตัวครับก็เป็นโหมด normal นั่นแหละครับนะไม่ต้องไปใช้โหมด wide ครับมันก็จะดูตรงขึ้นครับแต่ที่สำคัญคือความละเอียดของไฟล์ก็จะลดลงไปด้วยครับคนโคราชบ้านเฮงครับถามว่า Myboya BYM1 ครับใช้แอปไหนเช็คเสียงได้บ้างครับเช็คเสียงหรอผมไม่เคยเช็คนะครับแต่ว่าก็ใช้งานอยู่ปัจจุบันก็ใช้งานได้ดีครับคุณมิสโต้ครับบอกว่า WDR มันเป็นระบบครับไม่ใช่ตรงที่หน้ากล้องครับหน้ากล้องคืออินฟราเรดครับผมก็ไม่ได้บอกนี่ครับว่าหน้ากล้องมันเป็นระบบ WDR ครับ WDR มันคือซอฟต์แวร์ที่อยู่ข้างในครับส่วนกล้องตัว Q31 ครับแฟลชก็ไม่ได้ใช้ตอนกลางคืนครับมันเป็นไฟ LED ที่ส่องไปก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรครับแล้วก็ไม่ได้ช่วยทำให้ชัดมากขึ้นด้วยนะครับคุณดาร์กนะครับบอกว่ากล้อง iPhone SE ครับกล้องกากกว่า iPhone 6ผมนี่มั่วหรือเปล่านะครับกล้อง iPhone SE เนี่ยมันตัวเดียวกับ iPhone 6s นะครับให้ผมไปเช็คด้วยนะครับคุณดาร์กต้องไปตรวจสอบให้ดีนะเพราะว่าที่ผมบอกว่ากล้องมันไม่ดีเนี่ยมันคือกล้องหน้าครับผมพูดถึงกล้องหน้านะครับส่วนกล้องหลังเนี่ยมันก็ตัวเดียวกับ iPhone 6s ครับซึ่งชัดดีครับผมก็ไม่ได้เถียงอะไรฮะแต่ว่ากล้องหน้านะครับมันห่วยกว่า iPhone 6นะครับคุณรันนะครับอยู่ก็ถามขึ้นมาครับว่าในรีวิวแว่นนะว่าเข้าแอปไม่ได้ครับถามอะไรครับงงครับถามมาใหม่นะคุณนวเทพครับถามว่าต้องการเอาโปรเจคเตอร์แขวนฝาผนังต้องทำยังไงครับก็ซื้อชุดแขวนโปรเจคเตอร์มาครับแล้วแขวนกับฝาผนังได้เลยครับคุณ LPD ครับบอกว่า Lazada ไม่เวิร์คครับไร้ความรับผิดชอบนะครับแล้วก็ไม่เคยตรวจสอบของปลอมเลยนะครับของลวงโลกเยอะฮะก็เคยบอกไปแล้วเตือนในหลายๆคลิปวิดีโอนะครับว่า Lazada เนี่ยเป็นเหมือนห้างครับแล้วก็คนขายในห้างครับมีทั้งดีและไม่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบแต่ส่วนหนึ่งคือ Lazada เนี่ยเราสามารถคืนของได้คืนเงินราคาเต็มนะครับมันก็เลยทำให้เป็นระบบของ Lazada เป็นแบบนั้นแหละนะครับแล้วเขาก็ไม่ตรวจสอบด้วยเพราะเขาไม่ได้จัดส่งเองครับเขาให้ผู้แทนจำหน่ายจัดส่งให้ครับคุณอิทธิพันธ์ครับถามว่าออกรถป้ายแดงมาแต่งร้านผมได้ไหมนะครับก็ตอนนี้ไม่ได้ทำอู่แต่งรถแล้วนะขอโทษจริงๆครับก็ขายเฉพาะงานดิบบางโมเดลเท่านั้นเองตัวใหม่ๆก็ไม่ได้ทำแล้วครับคุณวิรวิทย์ครับบอกว่าปกป้องแต่แบตไม่ปกป้องลูกค้าเก่าๆครับข้ออ้างไร้สาระบอกเลยนะครับ Apple อยากให้ไอโฟนคนไปฟื้อ iPhone รุ่นใหม่เพิ่มยอดขายใช่ไหมเขาบอกว่าเขาเลิกใช้แล้วครับมา 5-6 ปีนะฮะไปใช้7810ครับก็
แต่ว่ามาเม้นต่อนะมาเม้นต่อครับว่าแบตเหลือ 5% แล้วครับควรเปลี่ยนแบตไหมแล้วแบตร้อนเร็วมากคือตกลงใช้ iPhone หรือไม่ได้ใช้ iPhone ครับเอาเป็นว่าอย่างนี้ครับiPhone เนี่ยมันรุ่นเก่ามากจริงๆครับแล้วก็ออกมานานแล้วนะครับก็ดังนั้นครับประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยกับเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยก็บอกเลยครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกตัวมันเป็นแบบนั้นนะฮะไม่ว่าคุณจะใช้คอมพิวเตอร์รุ่นเก่าแล้วไปอัปเดตซอฟต์แวร์ตัวใหม่มันก็จะกินไฟกินแบตเพิ่มมากขึ้นครับเพราะว่ามันทำงานเยอะขึ้นเนาะเครื่องช้าลงแรมหนักขึ้นครับเป็นปกติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับจริงๆก็ไม่อยากจะไปว่าหรอกครับว่าเขาคือถ้าไม่งั้นนะครับเราใช้ซอฟต์แวร์ตัวเก่าครับถ้า iPhone 6ใช่ไหมเราก็ใช้ iOS 9 iOS 10อย่างเงี้ยก็ไม่มีปัญหาอะไรครับแต่ว่าตอนนี้ที่มีปัญหาคือ iOS 11นะที่เขาพัฒนามาเพื่อ iPhone 8 iPhone 10นะครับดังนั้นเนี่ยก็บอกเลยครับเราเป็นเหมือนลูกค้าที่ตกรุ่นแล้วครับก็ยอมรับชะตากรรมกันนะครับคุณซันวิวครับบอกว่าถามจริงๆนะว่าคนที่ซื้อของ Lazada แล้วไม่ดูยอดวิไม่ดูรีวิวไม่ดูอะไรเลยเนี่ยซื้อได้ยังไงนะครับก็เขาแนะนำให้ไปซื้อ Shopee ครับก็ตามนั้นเลยครับใครชอบเจ้าไหนก็ซื้อเจ้านั้นครับ Shopee AliExpress Lazada อุ้ยตอนนี้มีเยอะแยะมากมายครับก็ลองดูรีวิวครับเพราะว่าจริงๆคนที่ขายอยู่ข้างในครับมันคือเจ้าเดียวกันหมดแล้วล่ะครับนะเขาแค่เปลี่ยนที่ลงครับก็ใครชอบเจ้าไหนซื้อเจ้านั้นนะสำหรับคนที่บอกว่าลิงก์ของที่ผมรีวิวเข้าไม่ได้นะครับก็แนะนำครับว่าให้เข้าจากเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยย่อลิงก์มาครับลิงก์ Google ค่อนข้างมีปัญหานะครับบางทีเนี่ยมันเด้งออกครับเข้าไม่ได้ฮะคุณเชฟทีวีครับถามว่าตัวกล้อง Ikon H9R ครับต่อไมค์แยกได้หรือเปล่าครับตัวนี้ไม่ได้ครับลองเช็คดูแล้วต่อไมค์แยกไม่ได้นะสำหรับคนที่ขอเบอร์สั่งซื้อนะครับหรือว่าอยากจะสั่งซื้อสินค้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับไม่ต้องถามผมนะคุณกีตาร์ฮาร์ดคอร์ครับถามว่าสเตเบลไลเซอร์ซื้อเจ้าไหนครับจะบอกว่าเจ้าที่อยู่ในลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนั่นแหละครับตัวนี้ซื้อนานมากแล้วครับแล้วก็ใช้ได้เฉพาะกล้องที่น้ำหนักไม่เกิน1กิโลนะคุณ POS ครับถามว่า Smartband iMove i6 นะครับที่เคยรีวิวไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับถามว่านับสโตรกของการว่ายน้ำได้ไหมไม่ได้ครับคุณโคโค่ครับถามว่าได้รับสินค้าจาก Lazada แล้วแต่ไม่ตรงกับที่สั่งครับทักไปไม่ตอบต้องทำยังไงครับติดต่อ Lazada ครับติดต่อ Lazada ครับเพื่อคืนของครับจริงๆผมเคยทำวิดีโอล่าสุดไปแล้วนะคืนของออนไลน์นะครับใช้วิธีนั้นก็ได้นะครับหรือว่าติดต่อกับ Lazada โดยตรงครับหรือไม่งั้นก็ลองติดต่อกับตัวแทนจำหน่ายดูครับถ้าเขาไม่ตอบเนี่ยบางทีเดี๋ยวเราเสียสิทธิ์นะครับยังไงรีบติดต่อไปนะครับสุดท้ายสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเขาบอกว่าคุณสุดเหงาดาพูโตครับบอกว่าสั่งคืนของนานมากครับสั่งรองเท้า Nike ราคา 2,175 บาทไปนะครับคืนเงินผ่าน Wallet ครับตอนนี้ใช้เวลาตรวจสอบ 25,000 อยู่ระหว่างขนส่งเข้าคลังตรวจสอบกว่าจะได้คืนเงินนานครับเพราะว่าถ้ามีการคืนของเนี่ยเขาจะต้องได้รับสินค้าเราคืนก่อนนะแล้วก็ตรวจสอบของให้เรียบร้อยครับหลังจากนั้นเนี่ยค่อยสตาร์ทการตรวจสอบเงินคืนนะครับซึ่งนับจากการตรวจสอบของเรียบร้อยเนี่ยอีก 2-3 สัปดาห์ครับอ่ะก็จบไปเรียบร้อยนะครับกับการตอบคำถามท้ายวิดีโอครับซึ่งผมข้ามไปหลายกระทู้นะครับเพราะว่ามันเป็นคำถามที่ซ้ำๆนะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับคนที่ถามคำถามซ้ำๆครับก็ไปดูรายละเอียดครับที่ผมเคยตอบไว้ในช่องคอมเมนต์ก่อนหน้าครับหรือว่าไปตามดูในวิดีโอที่ก่อนหน้านี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับที่ติดตามชมนะครับแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ